ันเนี้ยเราอย่าผิดประเด็นเราอย่าหลงประเด็นเรื่องของทัศนศึกษาคือมองในแง่มุมดีๆนะคะเด็กๆก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตโดยเฉพาะเด็กๆที่ยากจนถูกไหมคะเพราะว่าเขาไม่มีทางที่พ่อแม่จะพาไปดูประสบการณ์ชีวิตของเด็กก็สำคัญครับไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยเงี้ยมันทำให้แบบคนที่อยู่คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ส่งลูกๆไปทัศนศึกษาเนี่ยใจหายใจไม่ดีมันมาไกลไปไหมจากอุทัยมาเนี่ยไกลไป3ชั่วโมงมันไม่ควรเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษายกเลิกได้แล้วกับการทัศนศึกษากับการเข้าค่ายลองเปิดความคิดความเห็นของคนในโลกออนไลน์มาหน่อยเอางบตรงเนี้ยมาเพิ่มให้กับชุดนักเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนไปเลยดีไหมไม่ต้องจัดสรรปันส่วนมาตรงนี้แล้วหรือเอาไปเพิ่มค่าอาหารแทนอุบัติเหตุได้ไหมเพราะบางสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันทดแทนไม่ได้พอเกิดความสูญเสียขึ้นโรงเรียนคุณก็รับผิดชอบชีวิตเด็กไม่ได้แล้วก็อ้างว่าเป็นอุบัติเหตุก็มีคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็มีที่บอกว่าเนี่ยที่ควรจะต้องมีการทัศนศึกษาต่อเพราะมันเป็นการเปิดโลกให้เด็กๆได้เจอของจริงการเรียนรู้ผ่าน iPad ที่ทุกวันนี้แจก iPad เด็กกันให้เด็กเรียนรู้จาก iPad ทางโลกโซเชียลเด็กเห็นแต่ในคอมพิวเตอร์ใน iPad ในโทรศัพท์มือถือแต่เด็กไม่ได้เห็นของจริงการศึกษาที่ไปทัศนศึกษาเนี่ยมันคือการเรียนรู้อีกแบบนึงได้เจอเหตุการณ์จริงๆเจอของจริงเด็กจะได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะเอามาใช้ชีวิตแท็กพารัญญูค่ะก็แชร์ข้อความที่ถามว่าทัศนศึกษาควรยกเลิกหรือต้องมีอยู่แล้วก็เขียนความรู้สึกของตัวเองนะคะบอกว่าสำหรับผมเข้าใจนะเด็กอยากไปกับเพื่อนๆอยากไปสนุกแต่สำหรับผมคือสมัยเนี้ยพาไปเองได้แล้วค่อยนัดพ่อแม่ให้เจอกันหรือว่าถ้าเป็นผมอ่ะเหมือนพ่อไปส่งเองดีกว่าผมได้เห็นข่าวเนี่ยทางเพจอมรินทร์ใจแป้วเลยในฐานะคุณเป็นพ่อเป็นแม่นะคือแบบไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยเงี้ยมันทำให้แบบคนที่อยู่คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ส่งลูกๆไปทัศนศึกษาเนี่ยใจหายใจไม่ดีนะฮะคือไม่อยากให้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้เลยครับผมแล้วก็มันมาไกลไปไหมจากอุทัยมาเนี่ยมันไกลไป3ชั่วโมงนะฮะแล้วผมคิดว่ายังไม่ควรให้น้องๆที่เป็นแบบอนุบาลหรือประถมอะไรอย่างเงี้ยมาทัศนะไกลขนาดนี้ผมว่ามันไม่ควรคุณบุ๋มปนัดดาวันนี้ก็ออกมาบอกเหมือนกันเรื่องของการทัศนศึกษาเห็นบอกว่ามันคือการถ้าบอกว่ายกเลิกทัศนศึกษาเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยนะฮะยังบอกอีกไม่อยากให้หลายๆคนหลงประเด็นตัวเองเนี่ยมองว่าการทัศนศึกษายังจำเป็นต่อเด็กๆโดยเฉพาะเด็กยากจนเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะออกไปดูในส่วนของสถานที่ต่างๆการที่ได้ออกไปก็เหมือนกับเป็นการสร้างฝันให้กับเด็กๆเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าความปลอดภัยของรถโดยสารก่อนขับมีการตรวจสภาพรถไหมสภาพยางได้ตรวจไหมห้องเครื่องดีหรือไม่ดีได้ดูไหมรถที่เลือกไปได้มาตรฐานหรือเปล่าการแก้ไขว่ายกเลิกไปเลยไม่ให้มีทัศนศึกษามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอันเนี้ยเราอย่าผิดประเด็นเราอย่าหลงประเด็นเรื่องของทัศนศึกษาถามว่าใจพ่อแม่แป้วไหมเนี่ยยังแป้วเลยยังรู้สึกดิ่งเลยเพียงแต่ว่าการทัศนศึกษาคือมองในแง่มุมดีๆนะคะเด็กๆก็จะได้ประสบการณ์ชีวิตโดยเฉพาะเด็กๆที่ยากจนถูกไหมคะเพราะว่าเขาไม่มีทางที่พ่อแม่จะพาไปดูประสบการณ์ชีวิตของเด็กก็สำคัญค่ะเพราะว่าการทัศนศึกษามันอาจจะสร้างความฝันสร้างแรงบันดาลใจให้เขาแบบประกอบอาชีพอะไรก็ได้เช่นไปดูสวนสัตว์แล้วเขาก็อยากจะเป็นสัตวแพทย์เรื่องทัศนศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าผิดประเด็นสิ่งที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยของรถโดยสารของเด็กๆมากกว่าเพราะอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับทัศนศึกษาอย่างเดียวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแต่ละวันของน้องๆด้วยสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย